3วิธีดึงดูดเงินที่ทุกคนต้องรู้วิธีที่1 นะคะวิธีที่เราจะต้องรู้หลังตื่นนอนตอนเช้าวิธีที่1 นะคะวิธีที่เราจะต้องรู้หลังตื่นนอนตอนเช้าคือเราจะต้องตื่นมาด้วยพลังงานบวกเราจะต้องตื่นมาด้วยพลังงานบวกทันไหมคะเราจะต้องตื่นมาด้วยพลังงานบวกแล้วถ้าเราตื่นมาด้วยอารมณ์ที่มันหนักอารมณ์ที่มันเหนื่อยเข้าใจไหมคะวันนั้นทั้งวันนะคะเราจะเจอแต่เรื่องลบลบหนักหนักเหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะพรุ่งนี้นะคะตื่นมาจะต้องตระหนักเลยนะคะจะต้องตระหนักเลยว่าเฮ้ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องตื่นมาด้วยพลังงานบวกตื่นมาด้วยอารมณ์ที่มันแอคทีฟเพราะว่าพลังงานบวกเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะมีแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งวันอันนี้สำคัญมากตอนเช้าโคตรสำคัญเนาะอันนี้คือสำคัญนะคะทีนี้เวลาเรายังหนักยังเหนื่อยอยู่แล้วจะรู้สึกเปลี่ยนได้ยังไงบอกเลยว่าตอนเช้าเนี่ยบางทีบางคนตื่นมาก็ตื่นมาเฉยๆบางทีไม่ได้มีอารมณ์บวกไม่ได้มีอารมณ์ลบแต่ตื่นมาเฉยๆได้ไหมบางคนอาจจะเกิดคำถามเนาะคือตื่นมาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยได้หรือเปล่านะคะบอกเลยว่าถ้าจะเป็นเทคนิคของการดึงดูดเงินอะตื่นมาเฉยๆแบบนั้นอะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการให้ดึงดูดเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นมาด้วยพลังงานบวกแล้วก็จะต้องแอคทีฟคิดถึงสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่เต้ยทำอยู่วันนี้ทุกวันนี้นะพอนาฬิกาปลุกดังปุ๊บเต้ยมีนาฬิกาปลุกนะคะแต่บางวันถ้าอย่างเป็นเมื่อเช้าน้องเวฟปลุกตั้งแต่ 4:30 ยิ่งคนมีลูกนะจะรู้สึกเคยเป็นบางทีเต้ก็เป็นนะคะแบบพอลูกตื่นนะบางทีตื่น 4:00 นะบางทีตื่น 4:30 ลูกตื่นละแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่ายังง่วงยังหนักยังเหนื่อยอยู่เลยนะคะไม่ใช่ว่าเรารู้สึกไม่ได้นะเรารู้สึกได้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องรีบกลับมาให้เร็วความรู้สึกของเราอะค่ะพอเต้รู้สึกแบบนั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เต้ต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยเพราะบางทีรู้สึกแบบหงุดหงิดอะง่วงนอนอะแต่ลูกแบบตื่น 4:00 อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบปรับอารมณ์ทันทีนะคะรีบปรับอารมณ์ทันทีดึงตัวเองกลับมาให้เร็วนะคะดึงตัวเองกลับมาให้เร็วซึ่งทีนี้ทุกวันที่ได้ทำอยู่ก็คือตื่นมาปุ๊บเฮ้ยเช้าแล้วเข้าใจไหมคะเฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ย5:00แล้วเฮ้ยวันนี้แบบจะเป็นอีกวันนึงที่เราจะทำกำไรได้ล้านบาทอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ล้านอีกแล้วแน่นอนเปิดดูกราฟก็จะรีบเปิดดูกราฟด้วยความรู้สึกที่มันตื่นเต้นตึ้งเต้ยอ่ะพอนาฬิกาปลุกดังใช่ไหมคะนาฬิกาปลุกของเต้ยจะไม่ได้ดังแบบตึ้งแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะคะเรามันจะเป็นในเรื่องของคลื่นนะของพลังงานของคลื่นที่อยู่ในช่วงของจินตนาการเต้ยจะมาเล่าให้ฟังซึ่งมันละเอียดมากๆตอนที่นาฬิกามันดังอ่ะมันจะค่อยๆดังเป็นเสียงคลื่นค่อยๆดังค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเสียงที่มันยังอยู่ในคลื่นที่เราจะเข้าสู่จินตนาการได้ซึ่งตอนนั้นน่ะเต้ยก็จะเข้าสู่จินตนาการที่มันเป็นภาพเป้าหมายและความฝันนะคะซึ่งเราก็จะมีอารมณ์อยู่ในจินตนาการนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอมันจบเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเพราะว่าภาพนั้นอ่ะได้เห็นแล้วว่าสมมติว่าจินตนาการภาพสุดท้ายที่เห็นตอนนั้นใช่ไหมคะก็คือเฮ้ยได้แล้วล้านหนึ่งในฝันในไม่ใช่ในฝันนะในจินตนาการนะเราเห็นภาพล้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะเด้งขึ้นมาจากที่นอนเลยแม่งสุดยอดได้แล้วเว้ยล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบนี้ตื่นมาแบบนี้ทุกคนอย่าใช้นาฬิกาปลุกที่มันแบบอยู่ดีๆหลับอยู่แล้วแบบคือแบบอยู่ดีๆเขาเรียกอะไรอะเสียงทำลายล้างอะคือทำให้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เลยนะมันทำให้หลุดจากขึ้นที่จะเข้าสู่จินตนาการอะทันไหมคะนั่นแหละจะต้องเป็นเสียงที่มันค่อยๆคือเป็นเสียงที่มันรู้สึกสบายนะคะแล้วก็เราแบบไหลเข้าจินตนาการได้แบบนั้นอะซึ่งเราพอเราได้ยินเสียงเนี่ยคือเราตื่นอยู่แล้วแหละแล้วเราก็จะรู้นะคะเราค่อยๆเทรนตัวเองค่อยๆฝึกตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อยๆฝึกนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเต้มาสามารถจินตนาการเข้าสู่จิตใต้สำนึกแบบนี้ได้เลยนะทุกคนก็ต้องฝึกเหมือนกันถ้าทุกคนมองว่าเฮ้ยอยากจะมีเป้าหมายแบบนี้เหมือนกันอย่างที่เต้เคยพูดไลฟ์ที่แล้วว่า
เคยได้ยินไหมความสำเร็จมันเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความจริงนั่นแหละมันจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการของเราเนี่ยในเรื่องเนี้ยให้มันเข้มข้นนะใช้ให้เข้มข้นจริงๆถ้าใช้เข้มข้นแล้วเข้าถึงอ่ะบอกเลยว่าวันเนี้ยที่เต้ยมีผลลัพธ์แบบเนี้ยในทุกๆวันนี้นะคะมันไม่ได้ฟุกอ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันไม่ได้ฟุกเพราะว่าถ้าฟุกอ่ะมันทำได้แค่ครั้งเดียวแต่อันเนี้ยเราทำได้ทุกวันเราทำได้แบบสม่ำเสมอเราทำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะทันไหมทุกคนก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมาลงลึกในเรื่องของการจินตนาการให้นั่นแหละภาพสุดท้ายของเต้ยก็แบบตอนที่เป็นภาพในจินตนาการคือปิดกำไรนะคะฮิตทาร์เก็ตทะลุเป้าเลยอ่ะเป็นภาพนั้นเลยแล้วก็แบบตื่นมาด้วยแบบเข้าใจอารมณ์แบบเด้งออกจากที่นอนนะแบบลุกขึ้นมาสุดยอดเย็ดสำเร็จวันนี้ถึงเป้าหมายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาด้วยอารมณ์แบบนี้เป็นภาพแบบนี้ทุกๆวันเลยค่ะแล้วความรู้สึกนะคะอันนี้คือข้อ2ข้อ2แล้วนะข้อ2แล้วนะคะข้อ2เป็นความรู้สึกที่เราจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยได้มันมาแล้วจริงๆได้มันมาแล้วจริงๆแบบไม่เอ๊ะสงสัยหรือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเข้าใจใช่ไหมคะมั่นใจนะเป็นความรู้สึกที่มั่นใจ 100% ว่าได้มันมาแล้วจริงๆค่ะทันไหมเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าได้มันมาแล้วจริงๆไปย้ำนะต้องย้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนจะไม่เข้าใจว่าไอ้เนี่ยมันคือคีย์สำคัญนะเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องรู้สึกมั่นใจอ่ะว่าเราได้มันมาแล้วจริงๆไม่ใช่รู้สึกแบบเฮ้ยใช่เหรอวะจริงเหรอหรืออาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจว่ามันไม่ใช่หรืออาจจะรู้สึกคือบางคนแม่งอายปากตัวเองอ่ะเข้าใจปะอันนี้พูดตรงๆนะมันต้องเป็นไหมตอนแรกๆอายปากตัวเองป่ะเป็นใช่ไหมทุกคนแม่งเป็นอ่ะเต้ยก็เป็นเต้ยถึงเข้าใจว่าทุกคนถ้าทำนะผ่านจุดนี้ทุกคนอ่ะเข้าใจว่าอายปากอายตัวเองอ่ะคือไม่เชื่อเป็นความรู้สึกที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองอ่ะทำได้ทันไหมถ้าใครทันกด5มาหน่อยค่ะเต้ยเคยเป็นนะเต้ยถึงรู้ว่าทุกคนอ่ะต้องรู้สึกแบบนั้นแน่เลยแต่ถ้าใครไม่เป็นนะคะยิ่งดีแต่ถ้าใครเป็นนะคะให้ตัดความรู้สึกเนี้ยดีดออกดาวพลูโตไปเลยค่ะเตะมันไปไกลๆเลยนะคะแล้วให้เราตื่นมาแบบที่ได้บอกในข้อ1ส่วนข้อ2ก็คือต้องมั่นใจและเชื่อว่ามันเกิดขึ้นนะต้องเชื่อว่ามันใช่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นเชื่อว่าทะลุเป้าหมายเชื่อว่าวันเนี้ยถึงเป้าแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าทำนะคะแต่ถ้าทำไม่สม่ำเสมอทำแค่วัน2วันอะแล้วก็มานั่งรอผลลัพธ์มานั่งรอเป้าหมายไม่ได้นะมันต้องทำจนลงไปจิตใต้สำนึกอะทำจนแบบคุณไปนอนอะแล้วคุณยังฝันถึงเรื่องเนี้ยจิตใต้สำนึกทำงานแหละโอเคไหมไม่ใช่ทำแค่วัน2วันแล้วแบบไม่เห็นผลเลยไม่เห็นได้เลยแบบนั้นยังไงก็ไม่ได้ไม่สำเร็จอันนี้คือเป็นเรื่องที่เต้ยใช้แล้วก็ดึงดูดเงินทำให้เราได้แบบที่ทุกคนเห็นวันนี้วันนี้เต้ก็ทะลุเป้าหมายแล้วนะคะวันนี้เต้เทรดทำกำไรอ่ะทะลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครึ่งเป้าหมายของเต้อ่ะวันละ 5% เต้ต้องการแค่ล้านเดียวเองแต่วันนี้เกินล้านแล้วเมื่อวานก็เกินล้านนะคะได้แบบได้เกือบ3ล้านทุกวันอ่ะซึ่งเต้แบบนั่งกดเทรดแค่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีอ่ะเราก็ได้แล้วอ่ะเราทำงานง่ายนะคะทำงานง่ายมากเพราะว่าเราฝึกแบบเนี้ยฝึกในจินตนาการก่อนแล้วก็ตื่นมาด้วยพลังงานแบบเนี้ยแล้วเวลาเรามาเทรดอ่ะเราก็ทำง่ายๆค่ะเทคนิคมาก็กดเทรดแป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนอยากได้แบบนี้ไหมคะอันนี้แค่2ข้อเองนะ2ข้อเองทีนี้ข้อ3อ่ะข้อ3นะข้อ3สำคัญมากเลยค่ะตอนที่เรานอนนะคะข้อ3นะตอนที่เรานอนเราจะต้องนอนไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจที่วันนี้เงินนะคะเข้ามาในบัญชีแล้วทันไหมเราจะต้องนอนด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจนอนด้วยความสุขนอนด้วยความสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอนด้วยเขาเรียกว่า
เป็นความรู้สึกอิ่มเอิบใจอ่ะเนี่ยแหละตรงสุดละทีนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้กูรอดวันนี้รอดเข้าใจไหมคือทุกคนอาจจะคิดอยู่แบบวันนี้รอดอ่ะวันนี้แพ้วันนี้ขายไม่ได้เลยวันนี้ขาดทุนวันนี้ลูกค้าไม่เข้าร้านเลยวันนี้ลูกค้าเข้าร้านน้อยมากวันนี้ไม่นู่นนี่นั่นคือสารพัดสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงอ่ะที่มันไม่ได้เป็นอย่างตามที่เราคิดอ่ะทันไหมเราอาจจะรู้สึกขัดแย้งว่ากูจะนอนด้วยอารมณ์นั้นได้ยังไงอันนี้สำคัญมากตอนนอนนะคะข้อ3เนี่ยที่เต้ยบอกไปเมื่อสักครู่มันก็คือวิธีการดึงดูดเงินนะคะเรายังจะต้องทำแบบเนี้ยตอนนอนด้วยถ้าตอนนอนนะคะคุณคิดอะไรคุณดึงดูดอะไรคุณเห็นภาพอะไรคุณนอนด้วยความรู้สึกแบบไหนอะทุกอย่างนะคะในขณะที่คุณกำลังนอนอะมันจะดาวน์โหลดลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณนอนด้วยความกังวลนอนด้วยความเครียดนอนด้วยการที่กำลังคิดว่าอีก2วันแม่งจะต้องผ่อนค่ารถเงินแม่งยังไม่พอเลยพรุ่งนี้แม่งจะต้องจ่ายค่าเทอมลูกเงินยังไม่มีเลยเครียดจังพรุ่งนี้จะต้องนู่นนี่นั่นคือแบบนอนด้วยความเครียดนอนด้วยความกังวลนอนด้วยความคิดนอนด้วยปัญหามีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นปัญหาไปหมดเลยอะแล้วคุณคิดแล้วพวกเนี้ยคุณสังเกตไหมว่ามันจะถึงจุดนึงที่คุณรู้สึกแบบมีอีกไหมว่าแม่งปัญหาทำไมมันเยอะจังถ้ามีอ่ะมึงเข้ามาเลยเข้ามาในตอนนี้เลยให้มันหมดเลยได้ไหมทีเดียวแล้วก็กูจะแบบทลายปัญหาหรือว่าแบบให้มันเจอทีเดียวพร้อมกันให้หมดแล้วหลังจากเนี้ยกูไม่ขอเจอได้ไม่ขอเจอได้ไหมปัญหาอะไรเงี้ยดึงดูดมันอีกเรียกมันอีกทันไหมใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเต้เคยเป็นนะคือตอนนั้นคือแบบแย่มากแล้วแบบเจอแต่ปัญหาแล้วทุกคืนอ่ะเต้ก็นอนคิดแบบจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะแก้เรื่องนี้ยังไงจะทำอย่างนี้ทำแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยทำอย่างนี้เงินจะเข้าไหมหรือตอนนี้ติดปัญหาเรื่องนี้ใครจะช่วยได้บ้างหรือแบบจะต้องจ่ายค่างวดรถยังมีเงินเท่านี้เงินยังไม่พอเลยคิดแต่ปัญหาค่ะจนรู้สึกแบบเจอปัญหาเข้ามาเรื่อยๆบางทีเอาอยู่ดีๆเงินไม่พอใช้แล้วแม่ยังเจอโน่นนี่นั่นเอ้ยแม่ป่วยน้องป่วยขอเงินใช้เงินพี่ชายเป็นโน่นนี่นั่นใช้เงินขอเงินใช้เงินแล้วเราแบบยิ่งคือเรามีปัญหาอยู่แล้วอ่ะแล้วคนรอบข้างอ่ะก็จะวิ่งเข้ามาหาเราด้วยปัญหาจะปัญหาตัวเองยังไม่พอปัญหาคนอื่นเข้ามาอีกไอ้หนีก็มาไอ้หนีก็มาน้องชายก็มาพี่ชายก็มานู่นนี่นั่นมาหมดใครเคยเป็นบ้างอันนั้นแหละคือเราดึงดูดเพราะฉะนั้นเต้กำลังจะสื่อว่าตอนนอนนะคะตอนนอนสำคัญมากเราดึงดูดอะไรเราคิดอะไรเราดาวน์โหลดอะไรลงไปในจิตใต้สำนึกเราสั่นสะเทือนถึงเรื่องไหนสิ่งที่เราสั่นสะเทือนแผ่แบบพลังงานออกไปอ่ะเป็นเรื่องไหนเราจะดึงดูดเรื่องนั้นค่ะเราจะดึงดูดปัญหาหรือเราจะดึงดูดเงินเราเลือกได้ซึ่งอันนี้สำคัญว่าภาพที่เราเห็นเป้าหมายที่เราต้องการจะต้องชัดเจนด้วยจะต้องชัดเจนตอนที่เรารู้สึกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกมันไม่ใช่แค่เห็นภาพว่าเฮ้ยเห็นภาพของเงินและเราบอกว่าขอบคุณกำไรในวันนี้แล้วก็แบบอาจจะพูดเฉยๆอ่ะเห็นภาพเฮ้ยเห็นภาพกำไรในวันนี้ได้แสนเหรียญละแล้วก็เฮ้ยขอบคุณกำไรแสนเหรียญที่ฉันได้ในวันนี้แต่ไร้ความรู้สึกไม่ได้นะต้องรู้สึกว่าเราได้มันมาแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอันนี้สำคัญคือเต้ยทำแบบนั้นเลยว่าเต้ยรู้สึกแล้วว่าได้มาแล้วนะคะนี่แหละที่ทุกคนจะต้องทำจะต้องรู้สึกจริงๆมันคือความรู้สึกถ้าเรารู้สึกถึงปัญหารู้สึกถึงรู้แหละคือทุกคนมีปัญหาหมดไม่ใช่ว่าไม่มีเต้ยก็มีแต่เต้ยไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสเรื่องของปัญหาเลยถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายถ้าเราสำเร็จตามเป้าหมายหรือว่าได้ทุกอย่างตามเป้าหมายอ่ะรู้ไหมว่าปัญหาเนี่ยมันหายไปเองเพราะเราไม่ได้โฟกัสมันจนเราบางทีเราลืมมันไปเลยอ่ะเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีแบบเราเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือว่ากำลังหาคำตอบอะไรบางอย่างอยู่หรือว่ากำลังแก้อะไรบางอย่างอยู่อ่ะมันจะมี
อะไรบางอย่างมาช่วยเราทุกๆครั้งอ่ะถ้าใครใช้เรื่องกดแรงดึงดูดนะจะเจอสถานการณ์แบบนี้เต้ยอ่ะเป็นบ่อยคือบางทีเจอปัญหาอยู่อ่ะแต่เต้ยไม่โฟกัสแต่เต้ยรู้แล้วแหละว่าปัญหามีปัญหานะอ่ะมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าน้ำขวดเนี้ยเรามองเห็นมันนะว่ามันมีอ่ะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นว่าไม่มีนะเข้าใจใช่ไหมการไม่โฟกัสคือไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าไม่มีมันนะเรารู้ว่ามีมันนะคะเรามองเห็นนะว่ามีอยู่แต่เราไม่ได้โฟกัสเข้าใจไหมคะเราไปโฟกัสที่อะไรคะโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่สิ่งที่เราได้มันมาแล้วนะคะแต่เราก็รู้ว่ามีมันอยู่สุดท้ายอ่ะพอเราได้สิ่งที่เราต้องการอ่ะทำเป้าหมายได้อะไรหลายๆอย่างได้อ่ะรู้ไหมว่าไอเนี้ยที่มันมีอยู่อ่ะอยู่ดีๆมันหายไปเองเลยหรือมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเราเข้ามาซัพพอร์ตเราให้เรื่องนี้มันหายไปสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่แค่รู้จากที่เต้ยแบ่งปันไปวันนี้นะคะสำคัญมากๆเลยทุกคนจะต้องนำไปใช้เริ่มต้นวันนี้ให้ทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันในวันนี้เลยนะคะทำพร้อมกันในวันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเต้ยเคยแล้วทำหยุดๆนะคะทำได้แค่เดือนนึงบางทีทำได้แค่2อาทิตย์แล้วก็ลืมทำสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดพอมันไม่เกิดเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่มั่นใจตัวเองจะเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเราทำแล้วมันไม่เห็นผลอะแต่ทีเนี้ยสิ่งสำคัญคือเราต้องทำมันแบบสม่ำเสมอนะคะแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงอย่าลืมนะคะว่าสำคัญจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปใช้นะคะถ้าหากว่าสิ่งนี้นะคะวิธีที่เต้ยแบ่งปันไปมันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่เห็นไลฟ์นี้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมแบ่งปันออกไปนะคะยิ่งเราทำให้คนอื่นนะคะหรือคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะเขาเปลี่ยนชีวิตหรือชีวิตดีขึ้นหรือร่ำรวยมากขึ้นนะคะจากสิ่งที่ทุกคนได้แชร์ออกไปแบ่งปันออกไปก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะสมหวังสมปรารถนาตามที่ทุกคนต้องการนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย